ไอ้ประพันธ์เรื่องราวที่เกิดเรื่องที่เกิดขึ้นเลยค่ะก็ผมคบผู้หญิง2คนในเวลาเดียวกันครับแล้วก็มันเกิดขึ้นจากความผิดของผมทั้งหมดแล้วก็มันเริ่มต้นจากประมาณเกือบ10ปีหรือประมาณนั้นนะครับมันเริ่มต้นจากผมกับปาคบกันมาประมาณ4ปีหรืออะไรประมาณนะฮะแล้วก็เราก็เคยพูดคุยเรื่องการแต่งงานในตอนนั้นแล้วก็มันตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังแบบคาบเกี่ยวการทำงานของเขาแล้วก็มีการเรียนเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมแล้วเขาก็บอกแล้วตอนนั้นก็เหมือนมันจะมีปัญหาแล้วเขาก็บอกว่าเธอลองเปิดใจดูใครไปอีกก็ได้ในตอนนั้นนะแต่ในความหมายของเขาผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกมันก็คือแค่การพูดออกมาแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มีโบเข้ามาแล้วผมก็เริ่มต้นกับโบแล้วก็โดยที่โบก็ไม่รู้ว่าแบบผมยังไม่ได้เลิกกับป่าครับแล้วก็หลังจากนั้นไปผมก็มันก็จะเจอทางเลี้ยวอยู่แบบเนี้ยเรื่อยๆผมจะบอกผมก็ไม่กล้าบอกผมขี้ขาดเกินไปเวลาเจอทางเลี้ยวผมก็เลี้ยวผิดมันทุกครั้งแล้วก็ผมเคยคิดว่าผมจะถอยหลังกลับไปได้แต่พอมันเลี้ยวผิดไปแล้วแล้วก็เลี้ยวผิดอีกแล้วก็เลี้ยวผิดอีกผมก็ลืมว่าผมมาทางไหนแล้วผมก็หลงทางกับมันจนวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ตรงไหนแล้วผมทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นมามากจนผมไม่สามารถหยุดมันได้ครับทำไมก่อนที่จะแต่งงานกับคุณปลาทำไมไม่ออกมาแจ้งคุณโบก่อนให้เขารับรู้ครับผมไม่กล้าบอกเขาครับผมกลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นความคิดของผมแล้วก็เป็นความขี้ขาดของผมซึ่งมันดำเนินไปของมันเรื่อยๆผมคือต้องบอกวันนี้ผมเบลอหน่อยนะผมแบบผมอาจจะตอบอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าโดยหลักๆของผมแล้วอะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากผมสร้างโลก2ใบสำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโลกอีกใบหนึ่งเขาทั้งสองคนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผมมีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมากแต่ความผิดมันเกิดที่ผมโกหกเขาเพื่อให้โลก2ใบนี้ยังอยู่กับผมได้คือระหว่างที่เขาพากันทั้ง2คนไม่มีใครเอใจเลยครับว่าพี่กำลังคบซ้อนไม่มีครับเขาไม่มีถามหรือแค่รักใครเลยเหรอคะไม่มีครับแต่ที่โบชี้แจงเขาบอกว่าคุณปาทราบเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองครับในวันที่ผมบอกกับโบผมคิดว่าโบถามว่าพี่ปาเขาไม่รู้เลยเหรอในความคิดผมอะผมคิดว่าเขาคงรู้ละแค่ละคายบ้างแหละเขาคงรู้มาบ้างแหละเพราะว่าข่าวเรื่องผมเรื่องกับโบเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีออกไปอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้คุยหลังจากนั้นอะคือเขาไม่เคยเอะใจเขาไม่เคยสงสัยเลยเขาเชื่อ
ในผมตลอดในฝั่งของโบก็เหมือนกันเขาไม่เคยเอะใจไม่เคยสงสัยเพราะว่าตลอด10ปีที่ผมคบผมก็ดูแลเทคแคร์ในฝั่งโลกแต่ละใบให้มันสมบูรณ์ที่สุดมันใจร้ายมากมากครับผมรังเกียจตัวเองมากผมหลับไปกับมันแล้วผมก็ตื่นมากับมันไม่ต้องเกี่ยวกับว่าทุกคนเจาะกล้องมาที่ผมความรู้สึกนั้นมันอยู่กับผมมาตลอดผมตื่นมาเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่ามึงเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกใบนี้เลยถ้ากูรู้จักมาความขี้ขลาดของมึงมันสร้างปัญหาให้เกิดกับชีวิตคนอื่นมากมายขนาดนี้ไม่ใช่แค่โบไม่ใช่แค่ป๋ามันคือครอบครัวเขามันคือครอบครัวของผมมันคือเพื่อนรอบข้างมันคือคนทุกคนที่กำลังมาอยู่ในวันนี้ผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องที่สุดก็คือผมอยากย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากผมเป็นคนโกหกทุกอย่างอันไหนที่ผมโกหกแล้วมันไม่สำเร็จผมจะพยายามทำให้มันสำเร็จทุกครั้งด้วยนิสัยและสันดานของผมเพราะฉะนั้นในฝั่งของสองคนเขาไม่เคยทำผิดพลาดเกี่ยวกับความรักเลยพี่ป๊อปครับย้อนกลับไปเล่ากันเลยเราคบสองคนน่ะเราคิดไหมครับว่าจุดจบของมันจะคืออะไรต้องบอกคนนึงเลิกหรือว่าเลิกอีกคนนึงหรือจะเก็บไว้ทั้งสองคนคือมันคิดเสมอครับแต่พอถึงจุดที่เราจะบอกกับเขาแล้วว่ามันบอกแล้วมันก็เคยมีการบอกกันเกิดขึ้นแต่มันบอกแล้วมันผมใจไม่แข็งพอผมก็หมุนกลับไปอีกครับแต่พี่ใช้ชีวิตตลอด10ปีพี่มีความสุขในการคบซ้อน2คนตลอด10ปีผ่านมาไม่มีครับทำไมแล้วสุดท้ายพี่จะจบเรื่องนี้ยังไงคะไปตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เรื่องมันจบแล้วครับคือผมคุยกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วครับแล้วก็ผมขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจในวันที่ผมมาคุยกับครอบครัวของโบสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดมาต่างๆนานาผมคิดสถานการณ์มาเป็นร้อยอย่างพันอย่างแต่สิ่งที่ผมไปเจอที่ครอบครัวโบคือเขาพูดคุยกับผมดีมากเขาบอกแค่ว่าเขาเสียใจเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมขึ้นไปคุยกับโบก็เข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไปเยอะสถานการณ์ของผมและโบเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์เราจะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจแล้วก็หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นเพราะว่าสาวที่แต่งงานกันเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่กระทันหันหลายคนก็จับดูภาพเหมือนป๊อปก็ดูมีความกังวลกับวันแต่งงานด้วยครับผมกังวลว่าผมโกหกอยู่ครับผมกังวลว่าเพราะผมมีความผิดอยู่ครับอยากรู้ว่าตอนที่พี่ป๊อปตัดสินใจจะแต่งงานกับคุณตาค่ะใช้เกณฑ์อะไรเป็นการตัดสินใจว่าจะแต่งมีผู้หญิง2คนมีผู้หญิง2คนแล้วจะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยผมแต่งงานเพราะผม
ผมต้องไม่เสียเขาไปมันแล้วทำไมเลือกทิ้งคนหนึ่งแล้วก็เลือกอีกคนหนึ่งเป็นคุณป้าเหมือนที่คำขาดกับเราเนี่ยว่าผมไม่ได้เลือกครับมันผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมันอะคือพอในวันหนึ่งผมรู้ว่าผมเบรกไม่ได้แล้วเนี่ยผมเลี้ยวไปแล้วผมเลี้ยวอีกผมเลี้ยวแล้วผมเลี้ยวอีกผมเลี้ยวแล้วผมหลงทางแล้วเนี่ยผมเบรกมันไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมปล่อยมันไปจริงๆแล้วถ้าไม่แต่งงานก็แปลว่าจะคบไปแบบนี้เรื่อยสรุปว่าคุณตาเป็นคนอยากจะแต่งงานใช่ไหมคะที่พี่ป๊อปบอกว่าให้มันเป็นไปผมก็มีความอยากแต่งงานครับแล้วถ้าให้เลือกตอนนี้ล่ะคะยังอยากผมเลือกไปแล้วครับแสดงหรือว่าคุณปาเขารักแค่ราคาเขาเลยใช้วิธีการขอแต่งงานไม่ได้ครับไม่ละแค่ราคาครับบางคนมองว่าพี่ป๊อปไม่แมนพอเพราะว่าผมไม่แมนครับเวลาของคุณโบหายไปเลย10ปีคือผมรู้สึกผิดกับมันมากใช่ครับพี่ป๊อปครับหลังจากคุณปาเขารู้เรื่องแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจยังไงฮะขอเลิกไม่ให้หรือว่าจะยังอยู่ไม่ครับผมคุยกันในรายละเอียดทั้งหมดว่ามันใครเกิดอะไรขึ้นมาคุยกันแต่งหรือหลังแต่งครับหลังครับแล้วที่บอกหายไปวันแต่งงานวันเสาร์หายไปคือไปคุยกับโบใช่ครับเคยถามได้ไหมคะที่เรื่องที่ไปหาพี่โบนี่คือไปพูดคุยกันเรื่องก็ที่ผมไปอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมามันคืออะไรครับเคยมีความคิดอยากใช้ชีวิตแบบว่ามีภรรยา2คนค่ะไม่เคยครับตอนนี้กระแสค่อนข้างจะกับป๊อปเป็นลบมากๆทีนี้เรื่องของงานอื่นๆคอนเสิร์ตทั้งพี่เบิร์ดที่รออยู่3แยกปากหวานและเพลงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยป๊อปกังวลมั้ยครับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หัวใจผมแตกสลายอ่ะมันผมไม่มีสมองไปคิดเรื่องอื่นเลยครับผมคุยกันเขาแล้วครับคือผู้หญิง2คนคือผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีปัญหากันนะครับในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจมันก็คือการดูแลเทคแคร์ให้ธุรกิจมันหมุนวนออกไปได้แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเกินเลยแล้วผมก็คือถ้าผมถอยความสัมพันธ์เป็นพี่น้องผมไม่ได้เลิกในการทำความรู้จักกับเขาเลยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในลิมิตที่ผมทำได้ผมก็แจ้งให้ปารู้ว่าเรามีปัญหาแบบนี้นะเราดูแลคือในวันที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายมาก่อนคือในฝั่งของผมยอมรับและผมไม่รู้สึกเลยว่าคุณจะว่าอะไรผมคุณจะด่าคุณจะแบนคุณจะไม่อยากให้ผมอยู่ในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมควรจะได้รับแต่ในฝั่งของผู้หญิง2คนที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกับมันเลยอ่ะเขาแค่เป็นคนที่รักและซื่อสัตย์มันสิ่งที่เขาโดนมันหนักเกินไปผมสิ่งที่ผมจะขอร้องอย่างเดียวในวันนี้ก็คือให้โอกาสเขา2คนได้ใช้ชีวิตของเขาต่อเถอะครับมีโอกาสที่เขา2คนจะได้เจอกันไหมครับผมไม่แน่ใจครับป๊อปมีใครไหมคะรักครับเรามีข่าวว่าได้จดทะเบียนสมรสกันมาก่อนหน้านี้แล้วความจริงเป็นยังไงครับยังไม่ได้จดครับผมยังไม่ได้จดแล้วก็ปาไม่ได้ทองครับไม่ได้ทองพี่ป๊อปอยากให้ผมแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับงานไหมคะครับอยากให้ผมแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับงานไหมคะมันแยกแยะไม่ได้ครับคือผมก็แยกไม่ได้ครับคือ
พราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากซัพพอร์ตผมไม่มีปัญหากับมันเลยแล้วผมไม่โกรธด้วยผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ผมควรจะได้รับอยากให้ป๊อปพูดกับแฟนเพลงที่ตอนนี้หลายคนผิดหวังกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสักนิดนึงครับเป็นคำถามสุดท้ายผมขอโทษครับแล้วก็ผมเสียใจในการกระทำของผมผมยินดีที่เราเคยรู้จักกันนะครับมันแล้วมีคนรู้เรื่องนี้น้อยมากครับผมบอกแล้วผมสร้างโลก2ใบขึ้นมาซึ่งมันเป็นโลกที่ผมเก็บมันไว้ลึกมากคนที่รู้เรื่องนี้น้อยมากครับจริงๆคุณปานี่คือหมายความว่าในวงการไม่มีใครรู้จักเขาเลยถูกไหมครับมีน้อยมากครับและตอนนี้พี่ป๊อปยังมีความคิดที่อยากจะทำงานในวงการต่อไหมผมไม่ได้มีสมองคิดตรงนี้เลยครับตอนนี้มันล่มสลายไปหมดแล้วครับขอบคุณนะครับอยากให้ใหม่ที่ดูมันจะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขาไปขอบคุณที่เขาถ่ายรูปไปที่ไหนที่เสิร์ฟค่ะครับครับแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวแป๊บนึงนะคะที่เขาดีนะครับน้องนี่นะครับ